สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการเขียนโค้ดให้ถูกต้องตามหลักการนะครับว่าเราควรฝึกยังไงหรือว่าเราจะหาแหล่งข้อมูลที่ไหนนะครับในการที่จะทําให้เรารู้ว่าเออเราเขียนโค้ดแบบนี้มันถูกต้องตามหลักการหรือว่าตามมาตรฐานของทั่วโลกที่เขาใช้กันนะครับผมซึ่งก็มีหลายคนนะที่สงสัยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมา ทําทให้ทุกคน,นได้บรรลุนะเออนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ยากเลยนะครับจริงๆเนี่ยเราก็แค่ไปดูว่าวิธีการมันทํำยังไงแช่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้นะฮะมันจะมีคีย์เวิร์ดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับจริงๆก็ไม่ยากนี่เลยนะครับเวลาทุกคนเนี่ยจะฝึกภาษาไหนก็ตามนะจะใช้เฟรมเวิร์กตัวไหนก็ตามนะครับผมแล้วทุกคนต้องการที่จะรู้ว่าสแตนดาร์ดนะครับหรือว่ามาตรฐานนะฮะหรือพูดง่ายงคือเป็น b e s t p r a c t i c e สนะครับอ่าสิ่งที่ควรทำในการเขียนโค้ด ในภาษานั้นในเฟรมเวิร์กนั้นๆเนี่ยมันทํำยังไงนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยเออเขียนแล้วมันเป็นมาตรฐานนะฮะแล้วเวลาเราอ่ะส่งไปให้คนอื่นทําหรืออ่าเราอยากจะเขียนอย่างเช่นอ่ะเป็นโปรเจกต์ของเราหรืออะไรเงี้ยฮะเราก็จะทําให้มันอ่ามีมาตรฐานได้เออนะครับก็ตรงนี้นะฮะทุกคนพิมพ์มาเลยนะครับว่าอ่าอย่างเช่นสมมติทุกคนเขียน JavaScript นะฮะแล้วทุกคนอยากจะรู้ว่า วิธีการเขียน JavaScript เนี่ยเราควรทำยังไงให้มันถูกต้องตามหลักการตามมาตรฐานหรือตาม best practices นั่นเองนะครับตรงนี้แปลก่อนเผื่อมีคนงงไอ้คำว่า best practices เนี่ยมันคือยังไงนะซึ่งจริงๆถ้าแปลตรงตัวนะครับก็คืออ่าเป็นการฝึกฝนที่ถูกต้องที่สุดนั่นแหละเออนะครับแปลตรงตัวนะแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือแปลง,ง่ายๆก็ประมาณว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเออนะครับในการเขียนโค้ดนะ,อ,ะอย่างเช่น JavaScript เนี่ยเห็นว่าทุกคนเซิร์ชมาปุ๊บ ทุกคนก็จะเจอเลยนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ละเว็บไซต์ที่เขามีตัวอย่างให้ดูนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ฮะก็มาดูนะครับนี่นะฮะเราก็มาอ่านอันนี้ก็ต้องมาอ่านนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่อย่างเช่น w ่า w 3นะครับเรามาดูเนี่ยครับว่ามันก็จะมีวิธีการต่างๆให้เราเนี่ยดูว่าเราควรทำยังไงนะครับเนี่ยอย่างเช่นการ declare objects with const นะครับ มีตัวอย่างให้ดูอะไรพวกนี้นะนะครับ declare arrays with const นะครับอะไรพวกนี้นะฮะเออนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นวิกิพีเดียนะเออนะครับ w3 นะฮะแล้วก็สุดท้ายตัวนี้นะครับคือจริงๆอ่ะทุกคนไม่ต้องยึดติดแหล่งเดียวก็ได้คือทุกคนก็หาตัวอย่างจากหลายๆแหล่งนะฮะเออหรือว่าอาจจะเป็นอย่างเช่นอ่าเป็น react อ่าเดี๋ยวก่อน React.js best practices นะครับผมนี่นะฮะเนี่ยมันก็จะมี10 r e a c t best practices to improve your code นะครับผมอ่ะก็ลองมาเปิดดูเนี่ย10 r e a c t best practices you need to follow in 2023นะครับผมนะเปิดดูนะฮะเนี่ยคือหลายคนเนี่ยเอออยากรู้นะเออนะครับว่าเราเขียนโค้ดอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมมันตรงตามหลักการไหมนะครับถ้าใครกังวลเรื่องนี้ใครสงสัยแนะนํามาเปิดดูแล้วก็ค่อยๆอ,อ่านไปนะครับเพราะว่า มันมีหลายอย่างแหละเออที่เราต้องแบบค่อยๆปรับไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปศึกษาอะไรใหม่ๆนะครับแน่นอนว่าเราก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยเออยังไม่ค่อยเซียนหรอกนะยกเว้นเรามาดูเนี่ยดูตัวอย่างพวกนี้นะครับแล้วก็ลองค่อยๆฝึกทําตามไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของเราเองนะเออนะครับก็แค่นั้นเองก็อาศัยการฝึกฝนซ้ําๆบ่อยๆนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะมีทั้งแบบ รูปแบบการเขียนโค้ดนะเออสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำอย่างเงี้ยนะครับนี่อย่างเช่นเ,เขาบอกว่า avoid using indexes as key props นะฮะเอออะไรแบบนี้นะเราก็มานั่งอ่านนะครับเนี่ยคือทุกอย่างนะจำไว้เลยว่าไม่ว่าจะภาษาไหนก็ตามนะครับจะเฟรมเวิร์ตัวไหนก็ตามนะฮะก็คือเซิร์ชอ่ะชื่ออย่างเช่นตรงนี้ผมเซิร์ช reactjs อ่ะนะครับแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดนี้นะครับก็คือ best practices นะครับแล้วทุกคนก็จะเจอนะฮะ ในสิ่งที่เราเนี่ยต้องการเออดูว่ามันมีมาตรฐานแบบไหนบ้างนะแล้วก็นอกจาก best practices เนี่ยนะครับมันจะมีอีกอคำศัพท์หลายๆคำศัพท์นะอย่างเช่นอ่า style guide นะฮะเออเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ดูได้นะว่าม,มันมันมีรูปแบบนะครับ guide รูปแบบเนี่ยทำยังไงเนี่ยเห็นปะ่ะออย่างเช่นตรงนี้เขามีตัวอย่างโค้ดนะครับอ่ะยกตัวอย,อย่างเช่นอ่าเป็นการ import นะเออนะครับ ซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าสังเกตนะมันมีความแตกต่างนะนะครับเนี่ยอย่างเช่นการ Import อันนี้คือแบดคือไม่ดีก็คือ Import ชื่อมานะครับเป็นอ่าพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่อ่อะไรเงี้ยคือมันควรจะเหมือนกันเห็นปะสังเกตนะเออนะครับชื่อมันต้องเหมือนกันนะครับทีนี้อ่ะนี่ฮะเวลาที่เราจะอ่าสร้างตัวแปรนะครับมาเก็บคอมโพเนนต์อ่ะอย่างเช่นตรงนี้ก็อันนี้คือไม่ดีนะฮะเอออันนี้คือดีเห็นปะนะครับนี่ ต่อไปมาดูนะฮะการ Import อ่าอย่างเช่น component footer นะครับอ่าอันนี้คือไม่ดีนะฮะอันนี้คือไม่ดีเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้คือดีเอออะไรแบบนี้นะเนี่ยมันก็จะมีเออแบบเป็นรูปแบบของมันอยู่นะครับวิธีการเขียนะอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่เราต้องมาศึกษานะครับก็ไม่ต้องคิดมากว่าเฮ้ยทำไมมันแบบดูเยอะๆนะเพราะว่าก็นี่แหละฮะมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกอ,อยู่แล้วนะครับผมซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทำตาม best practices หรือว่า style guide เป๊ะๆแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็คือเราควรรู้ไว้นะเออว่ามันมีวิธีการทำยังไงอะไรพวกนี้นะนะครับนี่หรืออาจจะดูแบบอย่างเช่นพวกาจากบริษัทใหญ่ๆนะฮะที่เขาใช้กันก็ได้เนี่ยอันนี้ก็สามารถ ใช้ดูได้เนี่ยเช่น Air BnB JavaScript Style Guide นะฮะเนี่ยเออเราก็มาดูว่าในบริษัทใหญ่เนี่ยเออเขามีรูปแบบในการเขียนโค้ดยังไงนะครับเราจะได้เอาไปใช้ตามได้น,นั่นเองนะครับผมนี่ฮะก็ประมาณนี้นะในเรื่องของอการเขียนโค้ดนะครับให้ถูกหลักนะฮะตามหลักการหรือว่าตามมาตรฐานนะของทั่วโลกนะฮะเออก็มีหลายคนสงสยัยก็เลยอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมา เพื่อทาให้ทุกคน,นครับคลายข้อสงสัยตรงนี้นะครับก็คือบรรลุเลยนะที่เหลือทุกคนก็แค่ไปฝึก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 นะฮะฝึกฝนซ้ําๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นธรรมชาติของเราเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพ็งเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ